ก็ถือว่าเดี๋ยวนี้อาหารเกาหลีเราก็สามารถทำง่ายๆได้ที่บ้านนะใช่ใช่ไหมฮะโอเคจะใส่ก่อนไหมไม่แป๊บดิเอาเลยหรอยังใครดูรู้อย่ากระพริบตาใส่ฉันลุกใช่สิทานคู่กับข้าวต้มมะจ่าน่าจะเข้ากันอย่าเอาของของเราไปแบบข้องเกี่ยวดีกว่าผมว่าของเรามันเอกเทศได้คือข้าวต้มเนี่ยเขายังต้องกินคู่กับหมูแต่อันนี้กินเปล่าๆได้ใช่ไหมไม่ช่วยเสริมเลยกินได้แต่ทำไมเขาถึงเลือกทำข้าวต้มกับหมูอะไรอ่ะจิ้มน้ำปลาแล้วโจทย์ก็แค่มาจิ้มน้ำปลาหรอมาต้มมันก็จิ้มน้ำปลาหรอข้าวต้มเขาอะมากกว่าข้าวต้มธรรมดาคือตอนเนี้ยเหมือนพวกคุณเลือกข้างแล้วแต่ผมบอกว่าช่วยทั้งที่แบบคุณเลือกผิดคุณยังไม่ได้กินหมูผัดซอสเกาหลีเลยอ่ะแต่คุณก็เลือกข้าวต้มไปแล้วอ่ะคุณคุกไปคุณปล่อยสิเนี่ยเกลี่ยให้เขาโดนความร้อนนี่คือหลักพื้นฐานเลยนะเนี่ยเพราะข้างกูในวันนี้เลยเหรอ พอพลิกขึ้นมาเท่านั้นแหละครับไม่นะสีต้องมารสชาติจะตามมาเนี่ยนี่คือเริ่มได้แล้วนะครับพอตัวเนื้อหมูของเรานะครับสุกแล้วเราถึงจะเริ่มทำการปรุงรสเพราะว่าเครื่องปรุงรสของเราเนี่ยบางทีใส่เข้าไปก่อนแล้วผัดนานๆอาจจะไหม้ค่ะนะฮะอันนี้จะเป็นซอสพริกโคชูจังนะฮะเป็นซอสเกาหลีแบบนี้หาซื้อได้ง่ายมากๆนะครับใส่ไปเลยเมื่อยไหมอยากไปเจ๊ไฝอ๋อใส่แว่นตาก่อน เอาแป๊บนึงจ้ะแป๊บนึงจ้ะเจ๊ไฝอ่ะเขาไม่หกนะสีสันนะฮะเริ่มสวยงามขึ้นเราจะปรุงรสนะฮะอันนี้จะเป็นรสเค็มนะฮะซีอิ๊วครับน้ำตาลทรายนิดนึงนะครับไม่นิดแล้วมั้งอันเนี้ยรสชาติอาจจะไม่ได้เผ็ดมากแต่สีสันเขาจะสวยมากๆเลยอันนี้จะเป็นพริกเกาหลีป่นนะฮะเนี่ยสีสวยได้สวยงามมากพริกไทยป่นนะครับเผ็ดร้อนหน่อยก่อนยกลงนะครับอันนี้ต้นหอมแล้วก็พริกชี้ฟ้านะฮะพอฟุบฟุบอุ้ยน่ากินมากเลยนะนะคุณจะใส่งาลงมาโรยๆนิดนึงก่อนไหมกว่าถั่วจะสุกงาใช่ไหมเนี่ยคุณตัดมุกผมไปขอโทษไม่รู้คุณจะเล่นนะ อามาไม่เอาแล้วอ่ะใส่เลยจะให้ผมใส่ตอนนี้ครึ่งนึงใช่ไหมครึ่งนึงค่ะอ่ะโอเคงาขาวคั่วจักเสิร์ฟได้เลยที่เอาน้ำมันงาขอโทษค่ะอุ้ยน่ากินนะนะครับน้ำมันงานะครับจะได้หอมๆครับช่วงท้ายนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะหมูผัดซอสเกาหลีของเรานะครับถ้ามันหล่นนะไม่หล่นจักเสิร์ฟเลยค่ะโอ้ยถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าทนไม่ไหวจริงๆกลิ่นหอมของข้าวต้มผสมกลิ่นเผือกกลิ่นมันและฟองเต้าหู้เนี่ยร้อนๆเร่งตลอดเวลาเลยหมูสุกที่เธอจะประคุณจะได้รับประทานตอนร้อนๆอ่ะเอามาชิ้นหนึ่งลองดูคุณผู้ชมนี่หมูต้มแบบนี้จะมีกลิ่นหอมของกระเทียมมีกลิ่นหอมของรากผักชีและขิงแก่อยู่ตรงนี้เนี่ยร้อนนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าร้อนเราก็ดูนะคุณผู้ชมถ้าหั่นลงไปเสร็จแล้วเนี่ยหมูข้างในยังแดงๆก็แสดงว่าไม่สุกโอ้ยนี่พอดีเลยคุณผู้ชมเทคนิคก็คือคุณผู้ชมต้องหั่นหมูให้บางๆนะอย่าหั่นหมูหนาๆนะเพราะหั่นหมูหนาๆเนี่ยจะไม่อร่อยไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจารย์ว่าอีกบ้านหนึ่งทำอะไรครับนั่นน่ะสิอีกบ้านหนึ่งเขาจะเอาคอหมูไปทำอะไรเนื้อหมูแดงๆคงทำหมูย่างหมูอบหรือไม่ก็ทำสเต็กหมูแบบฝรั่งเขาหัวนอกกันเนี่ยเด็กสมัยใหม่เขาไม่มากินหรอกข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันทำทีไรก็เห็นเขาก็จ้องนะโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมเจ้าขาหมูนุ่มนุ่มดูสิอ่ะอีกสักชิ้นหนึ่งคุณผู้ชมเนี่ยดูสิน่าทานมากเลยนะแบบนี้ทำหมูผัดซอสเกาหลีค่ะโอ้ทำหมูผัดซอสเกาหลีใช่หรอโอ้ตายเกาหลีประเทศเขาปิดคงคิดถึงละสิโอ้ยพอเขาทำเสร็จจะลืมฝากบอกนะอันยังอาเซโย
ลงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ของเราเนี่ยหมูธรรมดาธรรมดาต้มตายแล้วคุณผู้ชมอร่อยเหมาะสมกับวัยนะคุณผู้ชมอาจจะกินกับข้าวต้มแล้วก็อร่อยนะผมว่าเราทำรสจัดนะเราว่าน่ากินมากรสจัดอยู่จัดว่าอร่อยนะครับอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วทีดีเน้นๆผมว่าช่วงนี้สายตาคุณเอียง เอียงเยอะเลยแหละเดี๋ยวพูดทีดีพูดจะลงได้ทำยังไงอ่ะเอาตัวอะไรงาขาวคั่วหรือพูดชื่อเมนูหรืองาขาวคั่วลอยละขาวคั่วสุดท้ายแอคชั่นมาก่อนเสิร์ฟนะครับโรยด้วยงาขาวคั่วครับเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูหมูผัดซอสเกาหลีค่ะเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูอร่อยทั้ง2เมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูต้มจิ้มน้ำปลากับข้าวต้มมันเผือกนะครับหรือว่าจะมันก็เหมือนกันนะเอาใหม่อ่ะมันเผือกเผือกหรือมันเผือกมันค่ะมันหรือเผือกอ่ะเผือกมันหมูต้มจิ้มน้ำปลากับข้าวต้มเผือกมันนะครับหรือว่าจะนี่เลยนะฮะหมูผัดซอสเกาหลีครับ2เมนูน่ารับประทานอย่างนี้อย่าลืมเอาเมนูของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะกินจริงกินจังกินง่ายๆกับกินเพื่อความบันเทิงและถ้ามีเวลาแล้วก็เพิ่มสตังค์สักนิดนึงคุณผู้ชมก็จะมีความสุขกับการประกอบอาหารที่แพงขึ้นแล้วก็มีลีลาที่มากขึ้นเลือกเอาสิคุณผู้ชมสะดวกแบบไหนก็เอาแบบนั้นการทำอาหารเป็นศิลปะอย่าเครียดคุณผู้ชมขออย่างเดียวรับประทานเสร็จแล้วมีความสุขถูกปากถูกใจคนทั้งบ้านเท่านั้นก็ใช้ได้นี่คือรายการเต็มปากเต็มคำคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าบ่ายสามโมงครึ่งนะทางเวิร์กพอยต์ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับพูดเปิดมั้งดิ ดูนะฮะทุกๆวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางช่องเวิร์กพอยต์ขำอะไรวะโอ้ยจำยังไงเราพิธีกรหลักเออเรียกว่าตัวยืน3 2ยังพูดเหมือนเดิมอ่ะเออเหมือนเดิมดีแล้วผมก็ทำเป็นเมนูไม่ชี้ผัดไฟอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอุ้ยแม่กระเด็นอ้อจะได้ทำให้เขาไม่ไหม้ฮะยังไงนะรู้แล้วว่าคุณต้องเล่นอะไรแบบเนี้ย